ไปพร้อมคุณกับเข้ามาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณเบนซ์ TCC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเขาถามว่าอายุงานแค่3เดือนเพิ่งเริ่มงานใหม่จะซื้อรถมือหนึ่งผ่านง่ายไหมคะต้องทำอะไรบ้างมีภาระผ่อนบ้างกับบัตรเครดิตมีล่าช้าภายในเดือนบัตรเครดิตจะผ่านไหมต้องออกมือหนึ่งกับมือสองอันไหนง่ายกว่ากันครับผ่อนสบายจริงๆมือหนึ่งมันได้นะผ่อนดาวน้อยผ่อนถูกครับดอกเบี้ยถูกแต่ว่ามีภาระคือผ่อนบ้านกับรถเดี๋ยวเขาก็ไปดูครับว่าเดือนคุณเนี่ยเขาหักค่าผ่อนบ้านไปเท่าไหร่ถ้าเหลือผ่อนได้เขาอาจจะจัดให้ครับไปซื้อพวกมาร์ชบีโอตัวเริ่มต้นถูกๆนะผ่อนยาวมาดูข้อนี้เขาถามว่าอยากทราบว่า Innova ใหม่เนี่ยจะเข้ามาไทยประมาณเมื่อไหร่ครับเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะ Innova หรือจะไม่ทำเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะก็สำหรับ Innova ในฝั่ง IMV Project ใช่ครับเป็น IMV Project หลังจากที่มีการเปิดตัวไปแล้วในบางตลาดเพราะนั้นบ้านเราก็น่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับส่วนเจ้าไซส์เล็กกว่านะครับอาวันซ่าคือเป็นปอร์เต้ครับแล้วก็เซนต้าก็จะมาเข้ามาในบ้านเราอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ว่า Innova จะปรับโฉมใช่ไหมตัวใหม่ใช่ครับเป็น new model เลยนะฮะมาดูข้อนี้ครับ Honda Accord ปี13ครับวิ่งมา 43,000 กิโลเมตรจะเข้าศูนย์วันเสาร์นี้แล้วควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยไหมครับปี13เหรอครับผมก็ทำได้นะก็เช็ค 50,000 เนี่ยเพราะปีก็ได้แล้วนะนะครับเพราะว่าปี13ตอนนี้ก็ประมาณอย่างที่บอกไปแล้วครับ2ปีครึ่งถึง3ปีท่านก็ควรจะเช็คค่ามือหนึ่งใช่ครับจะซื้อรถยกสูงนะครับที่มี ABS แต่เวลาเบรกอ๋อโอเคซื้อรถยกสูงมาแล้วนะครับกระบะยกสูงที่มีรุ่นที่มี ABS แต่เวลาเบรกแรงๆเนี่ยทำไมล้อถึงล็อกหรือมันล็อกก่อนแล้ว ABS ค่อยทำงานครับต้องถามว่ามันล็อกยาวหรือเปล่านะหรือว่ามันล็อกแค่จังหวะแรกบางทีล้อโตมันอาจจะเป็นไปได้ครับที่มีอาการล็อกยางไม่ดีก็ทำให้ล้อล็อกได้เหมือนกันครับ ABS เนี่ยพอเวลามันจับแล้วยางไม่ดียางถลายมันเลยทำให้จับมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าคนขับเนี่ยวัดความล็อกหรือไม่ล็อกเนี่ยจากเสียงเบรกหรือเสียงยางที่มันดังเอี๊ยดบางครั้งอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปก็คือถ้ายางมันเริ่มเสื่อมเริ่มแข็งเนี่ยมันก็อาจจะดังได้ง่ายกว่าบางทียางแตะเบรกเบาๆมันอาจจะดังแล้วบนถนนลื่นครับแต่จริงๆแล้วการทำงานของ ABS เนี่ยมันจะมีการเซนซิ่งหรือว่าตรวจสอบตรวจเช็คข้อมูลกัน2อย่างหลักๆเลยในกรณีที่มันจะเริ่มทำงานหรือไม่นะฮะก็คือความเร็วของรถกับความเร็วของล้อครับนะครับมันจะให้ต่างกันเนี่ยไม่เกิน 30% หรือค่าสลิปเรโชอยู่ที่ประมาณ30อย่างเช่นยกตัวอย่างความเร็วของรถเนี่ยวิ่งมาที่ความเร็ว100กม/ชม.เบรกกดคนขับเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉินข้างหน้ากดเบรกเต็มแรงปุ๊บล้อใดล้อหนึ่งไม่ทราบมีความเร็วลดลงนะครับแล้วก็ต่ำกว่าความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ69กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ล้อนั้นจะถูกสั่งควบคุมให้ลดแรงดันเบรกนะครับแล้วก็ไปส่งไปที่ล้ออื่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าสลิปเรโชไม่ให้เกิน 30% นะครับจริงๆแล้วเนี่ยล้อล็อกเนี่ยนะครับของเบรก ABS เนี่ยเขาจะปรับให้ไม่เกิน 30% แต่บางทีเนี่ยไอ้ 30% เนี่ยนะครับเสียงเบรกหรือเสียงของยางเนี่ยมันดังเกิดขึ้นได้อยู่ในรถบางทีแยกไม่ออกนะใช่ต้องเป็นคนขับอ่ะถึงจะรู้เพราะมันอาจจะมีอาการให้รู้สึกจากแป้นเบรกจากอะไรบ้างนะครับหรือรถที่มีการปรับปรุงระบบเบรกมาอย่างเช่นใส่คาลิเปอร์ใหญ่แบบไม่มีการคำนวณมาหรือว่าไม่สมดุลกันระหว่างเบรกหน้าเบรกหลังก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใส่เบรกใหญ่เนี่ยไม่ต้องคำนึงไม่เพียงแต่ความสวยงามอย่างเดียวเรื่องของประสิทธิภาพเบรกแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเบรกหน้าหลังด้วยถ้าเป็นร้านที่ชำนาญอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยร้านสต็อปเนี่ยผมว่าเขามีประสบการณ์ในการเลือกชุดอุปกรณ์ติดตั้งเบรกมาแล้วก็เหมาะสมกับตัวรถแต่ละคันนะฮะครับคือสิ่งที่สำคัญมากกว่า ABS ก็คือรถที่มีระบบ
พวกควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวช่วยการทรงตัวต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนดิสเบรกใหญ่แล้วไปเปลี่ยนข้างหน้าที่มันใหญ่ต่างจากเดิมมากๆโดยข้างหลังเดิมทั้งหมดเนี่ยบางทีทำให้ระบบทำงานเพี้ยนไปเหมือนกันครับผมมาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่าจะเคลมประกันแบบรถน้ำท่วมเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมทำยังไงเคลมประกันเคยเคลมประกันเพราะน้ำท่วมเข้ารถไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะเคลมได้นะถ้ารถมีประกันอยู่นะครับก็จุดที่ถ้าเกิดจะใช้บันทึกเป็นหลักฐานนิดนึงก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถถ่ายภาพไว้สักภาพนึงก็จะคุยกันง่ายมากขึ้นแต่ปกติแล้วเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเคลมได้ครับโดยในส่วนของกรมธรรม์คุณจะต้องสังเกตให้ดีเพราะว่ากรมธรรม์ที่มีอยู่เนี่ยหลายๆกรมธรรม์บางครั้งได้รับแถมมา มีการระบุไว้ชัดเจนว่าไม่รวมครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติซึ่งก็คือน้ำท่วมด้วยเหมือนกันหลังๆเขาให้เป็นเอ็กซ์ตร้าซื้อเพิ่มใช่ถ้ามีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับตรวจเช็คถ้าเราไม่ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติให้ไปซื้อเอ็กซ์ตร้าเพิ่มไม่กี่ตังค์แต่ถ้ามีอยู่แล้วก็อาจกรมธรรม์ได้ดีถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นมีอยู่แล้วสามารถเคลมได้ตามรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือว่าการจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือว่าการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายจากน้ำท่วมครับสามารถทำได้ครับโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะหมดแล้วรวดเร็วอ้าวแถมข้อนี้นิดนึงครับ Civic FD ครับหน้าจอขึ้นเตือน ECT PWRน่าจะอยู่ในส่วนของระบบTransmission นะครับระบบการถ่ายทอดกำลังนะครับเกียร์ตัวนี้เปล่าโอเวอร์ไดรฟ์เปล่ากดปุ่มพาวเวอร์เปล่าถ้าเป็นคือ Honda เองจะไม่ได้ใช้ปุ่มในการแยกแต่ว่าจะใช้การเลื่อนตำแหน่งของเกียร์มาเป็นตัวปุ่ม S หรือว่าปุ่ม2นะครับในการเลื่อนปุ่มหรืออาจจะเป็นปุ่มโหมดสปอร์ตที่เป็นปุ่ม S นะครับลองดูว่าการทำงานมันเปลี่ยนการครบไหมนะครับแต่อยู่ที่ระบบเกียร์นะครับอ่ะโอเควันนี้ครบถ้วนกระบวนความครับเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ